ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขอโทษด้วยจริงๆข้าไม่ได้ตั้งใจพวกท่านพูดกันต่อเถอะยิงเทียนพยายามยับยั้งตัวเองเอาไว้พร้อมทั้งแสดงท่าทางที่เสียใจกับการกระทำของตัวเองแม้ว่านางจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรในยามปกติก็จริงแต่ทว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องมารยาทและการวางตัวในพิธีสำคัญอย่างมากอย่างไรก็ตามไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดนางถึงได้รู้สึกขบขันกับการกระทำของหลงเฉินราวกับว่าเขากระตุ้นต่อมความขบขันของนางยิ่งนางพยายามกลั้นขำเอาไว้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งหัวเราะออกมาง่ายขึ้นเท่านั้นถึงได้ทำให้นางรู้สึกอับอายเหลือเกินเพราะว่านางไม่ได้ตั้งใจจริงๆผู้นำเผ่ามังกระแดงนั้นมีนามว่าชื่อเยเวซึ่งแม้ว่าโดยปกติแล้วชื่อคำว่าเยเวมักจะถูกใช้ในสตรีเพศก็ด้วยความมอที่เป็นตัวแทนของความอ่อนโยนก็จริงแต่ทว่านิสัยของเขานั้นไม่ได้อ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าทางม่ออิงขอภัยออกมาก็ทำให้เขาพยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้และทำเพียงแค่มองไปทางหลงเฉินก่อนที่จะพูดด้วยสีหน้าที่ดุดันว่าเจ้าพูดมาสิว่าเจ้าไปเอาโลหิตมังกรมาจากที่ไหนแล้วมีจุดประสงค์อะไรในการมาที่นี่น้ำเสียงของเจ้านี่ไม่ต่างอะไรไปจากการสอบสวนอาชญากรแม้แต่น้อยมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายฉะนั้นข้าขอเลี่ยงที่จะตอบก็แล้วกันหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับไปเจ้าผู้นำเผ่ามังกระแดงชี้นิ้วไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่เดือดดาลจนร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้สาบแช่งออกมาแต่พยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้อย่างสุดความสามารถเขาเป็นถึงผู้นำเผ่ามังกระแดงที่แม้ว่าจะเป็นลูกหลานในเผ่าของตัวเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางที่เป็นมิตรขนาดนี้มาก่อนแต่ทว่าอีกฝ่ายกลับยังไม่พอใจกับการกระทำของเขาเมื่อถูกไล่ต้อนจนถึงขีดจำกัดก็ทำให้มีผู้นำเผ่ามังกรคนหนึ่งยืนขึ้นมาพร้อมทั้งส่งเสียงออกมาด้วยท่าทางที่เดือดดาลว่าข้าคิดว่าเจ้าจงใจทำเรื่องนี้การกระทำของเจ้ามีจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายท้ายที่สุดเขาก็เพิ่งจะพูดได้เพียงแค่ครึ่งเดียวก่อนที่หลงเฉินตบเข้าใส่อย่างจังฝ่ามือนี้อัดแน่นไปด้วยพลังทำล้างที่ทรงพลังถึงขั้นที่ส่งผลให้ทั้งห้องโถงแห่งนี้สั่นสะท้านไม่หยุดสวนทางยอดฝีมือเผ่ามังกรคนนั้นก็ลอยเคว้งออกไปไกลตอนนี้เองที่ผู้นำเผ่าทั้งหลายต่างพากันแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาและไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมีความกล้าถึงขนาดที่กล้าตบหน้าของผู้นำเผ่ามังกรกระดูกเช่นนี้เผ่ามังกรกระดูกนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาที่แตกต่างออกไปในหมู่มังกรเผ่ามังกรอื่นๆนั้นฝึกฝนในด้านสภาวะพลังโลหิตดวงวิญญาณและอื่นๆแต่ทว่ามังกรกระดูกนั้นสลักพลังทั้งหมดของตัวเองลงไปภายในกระดูกมีบางส่วนที่ถึงขั้นที่ไม่มีผลึกมังกรโดยกำเนิดพลังของผลึกมังกรของพวกเขาแล้วแต่ผสานเข้ากับกระดูกตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ถึงได้ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากเรียกได้ว่าหากว่าเทียบด้านความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวก็เรียกได้ว่าเผ่ามังกรกระดูกนั้นติดลำดับ1ใน10ของสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่ามังกรส่วนทางผู้นำเผ่ามังกรกระดูกนั่นเป็นยอดฝีมือขอบเขตกึ่งกษัตริย์เทวะซึ่งมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากแต่ท้ายที่สุดกลับถูกหลงเฉินตบเข้าใส่อย่างจังฝ่ามือของหลงเฉินนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้ทางผู้นำเผ่ามังกรกระดูกเองก็ดึงเอาสติของตัวเองกลับมาพลางยืนกลับขึ้นมาและส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นระหว่างที่กำลังจะตอบโต้กลับไปก็เป็นตอนที่ดาบอันคมกล้าจ่ออยู่ที่หน้าผากของเขาเสียแล้วการเคลื่อนไหวของหลงเฉินนั้นรวดเร็วดุจดั่งพูดพลายทุกย่างก้าวของเขารวดเร็วเกินกว่าที่ผู้คนจะตอบสนองได้ทันเมื่อพวกเขาดึงสติกลับมาก็เป็นตอนที่ร่างของหลงเฉินอยู่ตรงหน้าของอีกฝ่ายแล้วมังกรมารจันทรานั้นมีความคมกล้าอย่างมากมันส่องประกายความเย็นเยือกออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่สภาวะพลังมารที่ส่งออกมาทำให้หน้าผากของผู้นำเผ่ามังกรกระดูกมีจุดสีดำเบ่งบานออกมาตราบเท่าที่เขาปลดปล่อยพลังเข้าไปก็จะทำให้ไม่ว่าอีกฝ่ายมีระดับพลังสูงส่งขนาดไหนก็จะต้องกลายเป็นศพอย่างงอแน่นอนเมื่ออยู่ที่นี่ก็ทำให้ไม่มีใครมีการป้องกันตัวใดๆและความเร็วในการเคลื่อนไหวของหลงเฉินเองก็สูงอย่างมากเขาลงมือก่อนที่ทุกคนจะได้ตอบสนองและเมื่อทุกคนดึงสติกลับมาได้ก็เป็นตอนที่ชีวิตของผู้นำเผ่ามังกรกระดูกถูกคว้าอยู่ในกำมือของหลงเฉินเสียแล้วตอนนี้สีหน้าของทุกคนต่างเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีสหายตัวน้อยหลงเฉินอย่าพึ่งทำอะไรบุ่มบ่ามผู้นำเผ่ามังกรขาวรีบส่งเสียงออกมาอย่างดังถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินจากไปอิงเสวียและคนอื่นๆพูดถึงเกี่ยวกับหลงเฉินมาแล้วว่าเป็นตัวตนที่กล้าหาญกว่าใครเรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่อีกฝ่ายไม่กล้าทำแต่ทว่าเขาก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะลงมือภายในสถานที่แห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังลงมืออย่างรวดเร็วและดุดันหากว่าหลงเฉินพลั้งมือสังหารอีกฝ่ายไปก็คงจะทำให้อาณาเขตมังกรตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างแน่นอน
มังกรมานจันทราในมือของหลงเฉินยังคงจ่ออยู่ที่หน้าผากของผู้นำเผ่ามังกรกระดูกก่อนที่เขาจะก้าวเดินเข้าไปจนอยู่ห่างกันเพียงแค่3ชื่อพร้อมยกมือขึ้นมาตบหน้าของอีกฝ่ายเบาๆแล้วพูดว่าหากว่าเชื่อในคำพูดของข้าก็หุบปากแล้วตั้งใจรับฟังหากว่าไม่เชื่อข้าก็สายหัวออกไปเสียเดี๋ยวนี้แต่จำเอาไว้ว่าอย่าได้ดูหมิ่นข้าตามใจชอบได้ยินไหมผู้นำเผ่ามังกรกระดูกได้แต่ขบฟันเอาไว้แน่นขณะที่กำหมัดจนมีเสียงกระดูกก็ลั่นส่งออกมาเขาเดือดดาลถึงขีดสุดแต่ทว่าตอนนี้ชีวิตของเขาอยู่ในกำมือของหลงเฉินไม่ว่าจะมีความสามารถที่ท้าทายสวรรค์ขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้ใช้มันสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาไม่กล้ายั่วยุหลงเฉินเพราะแค่มองก็บอกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนเสียสติหากว่าไม่เสียสติก็คงไม่มีทางกล้าทำเรื่องเช่นนี้การตบหน้าผู้นำเผ่ามังกรภายในอาณาเขตมังกรมันต่างอะไรจากการตบหน้าเผ่ามังกรทุกคนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เทียบเท่ากับการล่วงเกินทุกคนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะสังหารผู้นำเผ่ามังกรกระดูกหรือไม่แต่ทว่าก็อย่าหวังเลยว่าจะหนีไปจากที่นี่ได้ฉะนั้นแล้วแม้ว่าเขาจะเดือดดาลแต่ก็ไม่กล้าต่อสู้กับคนเสียสติเขาทำได้เพียงแค่กัดฟันเอาไว้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาทว่าผู้นำเผ่าคนอื่นๆเองก็มีสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากการตบหน้าของหลงเฉินนั้นอาจจะไม่ได้ตบพวกเขาก็จริงแต่ทว่าการที่เป็นตัวตนระดับเดียวกันนั้นทำให้การกระทำนี้มันเป็นการดูหมิ่นพวกเขาทว่าทางผู้นำเผ่ามังกรขาวกลับไม่ได้รู้สึกอะไรแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่เขารู้สึกในตอนนี้คือความกระสับกระส่ายจนเหงื่อท่วมไปหมดทั้งตัวเขาเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสภาพอารมณ์ของหลงเฉินมาก่อนแล้วและอีกฝ่ายเองก็เกลียดชังการโดนข่มขู่อย่างมากหากว่าเขาพูดอะไรออกไปก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้ฉะนั้นแล้วจึงไม่รู้เลยว่าควรที่จะแนะนำอย่างไรทันใดนั้นเองที่ทั้งห้องโถงถึงกับนิ่งเงียบไปกันทั้งหมดเรียกได้ว่านอกเหนือจากผู้นำเผ่ามังกรขาวแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกเลยข้ารู้ว่าพวกเจ้ายอมรับไม่ได้และคิดว่าข้าลอบโจมตีโดยที่ไม่ทันตั้งตัวช่างเถอะข้าจะไม่ฆ่าเจ้าก็แล้วกันหลงเฉินมองไปทางผู้นำเผ่ามังกระดูกระดูด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันและดูถูกก่อนที่จะถอยกลับไปยังที่ของเขาตายเมื่อหลงเฉินถอยกลับไปก็เป็นตอนที่ผู้นำเผ่ามังกรกระดูกส่งเสียงกู่ร้องด้วยความเดือดดาลพลางปลดปล่อยพลังอันแข็งแกร่งหน้าสะพรึงกลัวออกมาแล้วคว้ากรงเล็บเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้าอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งจะลงมือก่อนที่จะเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีฝ่ามือที่ขาวนวลได้ปะทะเข้าใส่ฝ่ามือของเขาจนมีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังและทำให้ร่างของเขาถอยร่นกลับไปด้านหลังม่ออิงเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันเมื่อเห็นว่าเจ้าของการโจมตีนี้เป็นม่ออิงก็ทำให้ผู้นำเผ่ามังกรกระดูกกู่ร้องด้วยความเดือดดาลเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างชัดฉะนั้นเจ้าจะยังฆ่าเขาไม่ได้ม่ออิงเย้ยหยันอย่างเย็นชาเห็นกันอยู่ว่ามันมีจุดประสงค์ชั่วร้ายและดูหมิ่นเผ่ามังกรของเราเจ้าสามารถอดทนอดกลั้นกับการกระทำของมันได้งั้นหรือผู้นำเผ่ามังกรกระดูกกู่ร้องด้วยความเดือดดาลไม่ว่าจะอย่างไรแต่ก็มีเรื่องที่ต้องทำให้กระจ่างชัดแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นม่ออิงพูดจบก็ก้าวออกมาขวางร่างของหลงเฉินเอาไว้ซึ่งเห็นได้ชัดว่านางจะไม่ยอมให้ผู้นำเผ่ามังกรคนอื่นสังหารเขากระจ่างชัดงั้นหรือเจ้าจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ข้าไม่เล่นกับเจ้าหรอกนะผู้นำเผ่ามังกรกระดูกกัดฟันพูดออกมาขณะที่ชี้ไปทางหลงเฉินแล้วพูดว่าไอ้หนูเผ่ามนุษย์ข้าขอพูดเอาไว้ตรงนี้เลยนะว่าหากว่าเจ้าสามารถออกไปจากอาณาเขตมังกรแห่งนี้แบบยังมีชีวิตอยู่ได้ชื่อข้ามันก็เป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้นผู้นำเผ่ามังกรกระดูกพูดจบก็สะบัดแขนเสื้อของเขาแล้วหันหลังก้าวออกไปจากห้องโถงแห่งนี้ด้วยท่าทางที่เดือดดาลผู้นำเผ่ามังกรกระดูกหันหลังจากไปขณะที่ผู้นำเผ่ามังกรคนอื่นๆมีสีหน้าที่หม่นหมองเอาล่ะเลิกทำหน้าตาเช่นนั้นกันได้แล้วเจ้านั่นเองก็เป็นกบฏเผ่ามังกรพวกเจ้าควรที่จะขอบคุณข้าสิถึงจะถูกเมื่อผู้นำเผ่ามังกรกระดูกก้าวออกไปก็เป็นตอนที่หลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาว่าไงนะผู้คนพากันผงะไปทันทีบ้านนาก่อนหน้านี้เจ้าเองก็บอกว่าเผ่ามังกรปีกพิรุณเองก็เป็นกบฏเช่นเดียวกันเรื่องนี้พวกเราพอที่จะเชื่อถือได้เพราะว่าพวกเรานั้นไม่สบอารมณ์กับพวกมันทว่าเผ่ามังกรกระดูกนั้นเป็นเผ่าที่ขัดแย้งกับเผ่ามังกรปีกพิรุณราวกับน้ำและไฟพวกเขาต่างเพชินากันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งจนเกือบที่จะล่มสลายแล้วจะให้เป็นกบฏด้วยกันได้อย่างไรเสี่ยเฉียนซ่งอดพูดออกมาไม่ได้อย่างไรก็ตามในหมู่ยอดฝีมือเหล่านี้นั้นคนที่อารมณ์ร้อนที่สุดอย่างเสี่ยเฉียนซ่งกลับให้เกียรติหลงเฉินที่สุดมันคงจะเป็นเพราะว่าเขาถูกใจในตัวของหลงเฉินอย่างมากถึงได้ทำให้น้ำเสียงที่ใช้นั้นแตกต่างไปจากคนอื่นๆตรงจุดนี้ก็ให้ผู้นำเผ่าม่ออิงเป็นคนอธิบายก็แล้วกันหลงเฉินพูดจบก็หันมองไปทางม่ออิง
ม่ออิงพยักหน้าของนางพร้อมทั้งพูดต่อว่าสิ่งที่หลงเฉินพูดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงข้าได้ทำการลอบสังเกตการเขามาเป็นเวลานานอย่างลับๆและแน่นอนว่าข้าเองก็สังเกตการพวกเจ้าทุกคนเช่นเดนีเยาวกันผู้คนต่างมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนที่ม่ออิงจะเผยรอยยิ้มแล้วพูดว่าพวกเจ้าไม่ต้องกระสับกระส่ายไปหรอกเพราะว่าสิ่งที่ข้าทำไปนั้นก็เพื่อทั้งอาณาเขตมังกรแห่งนี้ข้าจะต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าตำแหน่งที่พวกเจ้าพยายามแย่งชิงกันนั้นเป็นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวของตัวเองหรืออวะเพื่อทั้งอาณาเขตมังกรข้าไม่ได้บอกว่าราชาจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความโลภในสิ่งต่างๆแต่ทว่าอย่างน้อยข้าก็ต้องปกป้องคนในเผ่าของข้าข้าสามารถตายได้แต่ทว่าคนในเผ่าของข้าจะต้องมีชีวิตต่อไปสายเลือดของเราจะต้องสืบเชื้อสายกันต่อไปหากว่าทางอาณาเขตมังกรตกอยู่ในความวุ่นวายปั่นป่วนข้าก็คิดที่จะเข้าร่วมกับขุมพลังที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยที่สุดเพื่อช่วยเหลือเขาในการปกครองทั้งอาณาเขตมังกรแห่งนี้หากว่าจะให้พูดกันตรงๆแล้วตัวข้านั้นคิดเอาไว้ว่าข้าจะไปเข้าร่วมกับทางเผ่ามังกรแดงคำพูดของม่ออิงทำให้ผู้คนทั้งหลายถึงกับผงะไปส่วนทางผู้นำเผ่ามังกรแดงอย่างชื่อเยเว่เองก็มีสีหน้าที่ไม่อายากจะเชื่อพลางพูดขึ้นมาว่าเจ้าพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันครั้งก่อนเจ้ายังตำหนิข้าว่าข้าเป็นพวกที่เสียสติอยู่เลยนะนั่นน่ะเป็นบททดสอบของข้าหากว่าเจ้าไม่มีความสามารถพอที่จะอดทนอดกลั้นได้และไม่สามารถเก็บความหยิ่งผยองเอาไว้ได้แล้วจะมีคุณสมบัติอะไรมาปกครองพวกเรากันหลังจากนั้นถึงแม้ว่าศักยภาพที่เจ้าแสดงออกมานั้นจะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นักแต่ทว่าข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วข้าทำได้เพียงแค่เลือกเจ้าเท่านั้นขออภัยด้วยจริงๆที่ลากออกประเด็นมาไกลเรามาเข้าเรื่องเผ่ามังกรกระดูกกันต่อก็แล้วกันข้าน่าสังเกตการพวกมันมาเป็นเวลานานมากแล้วช่วงแรกนั้นตัวข้าก็ไม่ได้สงสัยในตัวของพวกมันมากนักอย่างไรก็ตามช่วง 3,000 ปีมานี้ผู้นำเผ่ามังกรกระดูกนั้นได้เดินทางไปยังเผ่ามังกรปีกพิรุณกว่า4ครั้งและแต่ละครั้งก็ปกปิดสภาวะพลังรวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หากว่าข้าไม่ได้มีทักษะลับเผ่ามังกรดำก็เกือบที่จะทำให้ข้าถูกหลอกไปแล้วมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยงั้นหรือผู้คนทั้งหลายต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันหลังจากที่เข้าไปภายในเผ่ามังกรปีกพินแล้วก็ตรงเข้าสู่ห้องลับของบรรพชนถึงได้ทำให้ข้าไม่กล้าตามเข้าไปสืบค้นเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้ส่วนเรื่องที่ว่าเขาเข้าไปทำอะไรนั้นตัวข้าก็ไม่อาจล่วงรู้ได้อย่างไรก็ตามการกระทำสิ่งเหล่านี้อย่างลับๆก็ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วจึงถือว่ามีความน่าสงสัยอย่างมากข้าคิดว่าการที่หลงเฉินตบหน้าของอีกฝ่ายนั้นก็เพื่อจงใจที่จะขับไล่อีกฝ่ายออกไปจากสถานที่แห่งนี้ม่ออิงมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาแล้วตอบกลับว่าข้ารู้สึกแปลกใจเหลือเกินข้ารู้ว่าเจ้านั่นน่ะมีพิรุธบางอย่างก็เพราะว่าข้าได้ทำการสังเกตการเขาแต่ทว่าเจ้าที่เพิ่งจะมาถึงอาณาเขตมังกรนั้นรู้ได้อย่างไรว่าเขามีพิรุธหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าข้าเดาเอาอย่าพูดไร้สาระเอาตามความจริงม่ออิงออดจ้องเขม็งไปทางหลงเฉินไม่ได้หลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเพราะว่าเจ้านั่นน่ะใช้โอสถและข้าน่ามีความสามารถด้านการหลอมโอสถอยู่บ้างมันเป็นไปได้อย่างไรกันตรวจสอบได้ว่าใช้โอสถนี่มันเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ยากมากๆชายชราคนหนึ่งสายศีรษะของตัวเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะสงสัยในตัวของหลงเฉินแต่ทว่าก็เริ่มมีมารยาทมากขึ้นและไม่กล้าดูหมิ่นอย่างเสียหายหายพวกเขาเองก็ตระหนักดีว่าชายหนุ่มที่น่าหงุดหงิดคนนี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นเพราะว่าโอสถที่เขาใช้นั้นมาจากทางหุบเขาสวรรค์พุทธะซึ่งโอสถที่ข้าหลอมและโอสถเหล่านั้นมันแตกต่างกันหากว่าไม่เชื่อก็ลองดูสิหลงเฉินพูดจบก็หยิบเอาโอสถออกมา2เม็ดและปล่อยให้ผู้คนได้ตรวจสอบมันแม้ว่าพวกเขาจะรู้จักโอสถแต่ทว่าก็ไม่เคยใช้มันมาก่อนส่วนเรื่องการจำแนกคุณภาพของโอสถนั้นอาจจะพอสัมผัสได้บ้างแต่หากว่าจะจำแนกความแตกต่างมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทำการสังเกตการอยู่พักหนึ่งก็ทำให้ม่ออิงได้พูดออกมาว่าโอสถชนิดหนึ่งมีพลังแห่งความศรัทธาข้าเข้าใจแล้วม่ออิงตื่นรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันส่วนคนอื่นๆเองก็อาศัยสิ่งนี้ในการตรวจสอบพร้อมทั้งพบกับความแตกต่างระหว่างโอสถทั้งสองเม็ดเข้าใจอะไรกันเซี่ยเฉียนซ่งอดถามออกมาไม่ได้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อข้านั่งข้างๆเขาแล้วถึงได้รู้สึกอึดอัดเหลือเกินก่อนหน้านี้ข้าก็เผลอคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างถึงได้ทำให้ข้ารู้สึกเช่นนั้น
ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเขาใช้โอสถมาเป็นเวลานานถึงได้ทำให้มีพลังแห่งความศรัทธาก่อตัวขึ้นภายในร่างพวกเรานั้นเป็นลูกหลานของท่านจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มท่านคือความศรัทธาสูงสุดของเราฉะนั้นแล้วเมื่อมีพลังแห่งความศรัทธาอื่นอยู่ภายในร่างก็เทียบเท่ากับการจับปลาสองมือแม้ว่าเขาจะใช้ทักษะในการยับยั้งสภาวะพลังของตัวเองเอาไว้แต่ทว่ามันเป็นเพราะว่าข้าอยู่ใกล้เขารวมถึงความสามารถดั้งเดิมของเผ่าที่อ่อนไหวต่อการผันผวนเหล่านี้ก็ทำให้ข้าสัมผัสถึงมันได้ม่ออิงพูดออกมาเมื่อได้ยินคำอธิบายของม่ออิงก็ทำให้ผู้คนตื่นรู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันทว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีจิตสัมผัสที่เฉียบคมอย่างนางฉะนั้นแล้วถึงได้ยังคงสงสัยเช่นเคยอีกเรื่องหนึ่งยอดฝีมือเผ่ามังกรที่ติดตามกองกำลังโลหิตมังกรมาจากด้านนอกอาณาเขตสวรรค์บรรพการเองก็ใช้โอสถที่ข้าเป็นคนหลอมมามากมายพวกท่านพบกับความผิดปกติอะไรบ้างไหมหลงเฉินถามออกมาผู้คนพากันผงะไปเพราะว่าช่วงที่กองกำลังโลหิตมังกรเดินทางมาถึงก็ทำให้พวกเขาเป็นคนตรวจสอบสายเลือดของทุกคนด้วยตัวเองและไม่พบกับความแตกต่างใดๆฉะนั้นแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ในโอสถแต่เป็นเพราะว่าโอสถของหุบเขาสวรรค์พุทธมันมีปัญหาการที่พวกท่านสั่งห้ามไม่ให้สิทธิ์ของตัวเองใช้โอสถอย่างเคร่งครัดนั้นถือเป็นเรื่องที่หลักแหลมอย่างมากหลงเฉินพูดออกมาจนถึงตอนนี้แล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่หลงเฉินพูดอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีถึงได้ส่งผลให้ทุกคนมีสีหน้าที่ดูดีมากขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหมายความว่าเผ่ามังกรของเราเองก็ใช้โอสถได้งั้นหรือม่ออิงถามออกมาทางที่ดีก็ไม่ควรใช้มันหลงเฉินตอบกลับเพราะเหตุใดกันผู้คนแสดงสีหน้าที่สับสนออกมาความเป็นจริงแล้วทางยอดฝีมือเผ่ามังกรทุกคนต่างรู้สึกสนใจในตัวโอสถอย่างมากแต่ทว่าพวกเขาก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นอย่างเผ่ามังกรปีกพินที่ทำให้สภาวะพลังของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ผู้คนรู้สึกรังเกียจพวกเขาคิดว่าปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวของโอสถและคิดว่าเผ่ามังกรไม่เหมาะกับการใช้โอสถแต่ทว่าหลงเฉินกลับแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าพวกเขาสามารถใช้โอสถได้ตราบเท่าที่ไม่ใช่โอสถของหุบเขาสวรรค์พุทธะก็พอแล้วในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แค่ไม่ใช้โอสถของหุบเขาสวรรค์พุทธะก็สามารถพึ่งพาพลังของโอสถในการส่งเสริมความสามารถของตัวเองได้เหมือนเผ่าอื่นหลงเฉินตอบกลับว่ามี3เหตุผลหลักๆข้อแรกแม้ว่าจะสามารถแยกแยะได้ว่าโอสถชนิดไหนมีพลังแห่งความศรัทธาแต่ทว่าพวกท่านจะให้สิทธิ์ของตัวเองแยกแยะมันอย่างไรจะทำอย่างไรหากว่าทางหุบเขาสวรรค์พุทธค้นพบช่องโหว่นี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกคนพยักหน้าเป็นสายตาเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหลงเฉินยกนิ้วขึ้นมาพลางพูดต่อว่าข้อ2เผ่ามังกรนั้นไม่สามารถหลอมโอสถได้และทำได้เพียงแค่ร่วมมือกับมนุษย์เท่านั้นการร่วมมือมันไม่ใช่ปัญหาอะไรในช่วง 1-2 ปีหรือ 100-200 ปีแต่หากว่าเป็น 1,000-2,000 ปีหรือ 10,000 ปีหลักใครจะรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหากว่าทางเผ่ามนุษย์ตัดขาดจากเผ่ามังกรแล้วเผ่ามังกรจำเป็นต้องพึ่งพาเพียงแค่เผ่ามนุษย์ก็เท่ากับการที่เผ่ามังกรยื่นชะตาชีวิตของทั้งเผ่าให้กับเผ่าอื่นรู้บ้างไหมว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายขนาดไหนเมื่อผู้คนได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านและมีความรู้สึกถูกใจในตัวหลงเฉินขึ้นมาตอนนี้เองที่พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าหลงเฉินเป็นคนในเผ่าเดียวกันหลงเฉินยกนิ้วที่3ขึ้นมาแล้วพูดต่อด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าข้อ3พวกท่านคือลูกหลานของจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มพวกท่านไม่ได้สนใจในการฝึกฝนในสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกแต่กลับเลือกที่จะใช้โอสถก็ไม่ต่างอะไรไปจากการเลือกเดินทางที่ผิดสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเป็นการไม่เชื่อมั่นในตัวของจักรพรรดิมังกรกลากลาโกรแรกเริ่มซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นท่านอผู้อาวุโสอย่างใหญ่หลวงเมื่อหลงเฉินพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ม่ออิงและคนอื่นๆถึงกับโง่งงไปอย่างฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ